สวัสดีครับตอนนี้ก็จะมาทำการวัดแรงไฟชุดที่สองเมื่อเราเอาสายสีเขียวสาย power on ช็อตลงกราวเป็น0โวลต์ก็จะทำการเปิดแรงดันไฟชุดที่สองออกมาให้ปรับมิเตอร์เข็มไปที่ย่าน 0.1 โวลต์ 50 ไมโครแอมป์ย่านนี้จะมีค่าความต้านทานของสายวัดที่2 k โอห์มเราจะใช้สายสีแดงกับสีดำของมิเตอร์เข็มแทนสายไฟเส้นหนึ่งซึ่งมีค่าสำหรับย่านนี้ก็จะมีค่า 2k โอห์มครับซึ่งเพียงพอที่จะทำการทำเป็นสวิตช์หรือช็อตไฟให้ลงกาวได้ครับช็อตส่วนที่จะเปิดคำสั่งได้อย่างสบายสายสีแดงจับไปที่สายสีเขียวสายสีดำจับไปที่สายสีดำสายสีดำก็คือกาวสายสีแดงมิเตอร์เข็มให้จับไปที่สายสีเขียวจะเป็นไฟ 5.1 โวลต์สายสีดำมิเตอร์เข็มก็จิ้มไปที่สายสีดำของ power supply สังเกตเมื่อเราจิ้มลงไปถ้าพัดลมหมุนได้อย่างนี้ก็แสดงว่าตอนนี้พัดลมทำงานแล้วครับ power supply เราสามารถจ่ายไฟชุดที่2ได้แล้วครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแสดงว่า power supply ไม่เสียสาเหตุที่ถอดออกมานึกว่าเสียเพราะเราเอาของ power supply นะครับสายสีเหลืองดำที่เป็นแจ็ค4พินเหลืองๆดำๆจิ้มลงไปที่เสียบไว้กับเมนบอร์ดนะครับถ้าเมนบอร์ดมีการช็อตมันก็จะเกิดการโอเวอร์โหลดที่กล่องจ่ายไฟทำให้หยุดการทำงานของกล่องจ่ายไฟเป็นเหตุให้พัดลมที่กล่องจ่ายไฟนี้ไม่หมุนนะครับถ้าที่เมนบอร์ดช็อตนะครับแล้วเราเอาสายเหลืองดำซึ่งเป็นสาย12โวลต์เสียบเข้าไปที่แจ็คของเมนบอร์ดคือเหลืองๆดำๆคือไฟ12โวลต์จากกล่อง power supply เสียบเอาไว้ที่เมนบอร์ดเมนบอร์ดเกิดช็อตมันก็จะทำให้กล่องจ่ายไฟนะครับที่ภาคสวิตชิ่งเกิดการโอเวอร์โหลดมันจะมี R ค่า2วัตต์นะครับประมาณ 0.1 โอห์มตรวจจับอยู่ครับเมื่อเกิดการโอเวอร์โหลด R ตัวนี้จะมีไฟเพิ่มขึ้นแล้วจะไปหยุดการทำงานของกล่องจ่ายไฟทำให้เวลาช็อตแล้วนะครับไม่พังครับหมายความว่ากล่องจ่ายไฟจะไม่พังเพราะว่ามันหยุดการทำงานไปซะก่อนครับจากนั้นสายสีดำผมจับไปที่กราวนะครับสายสีดำนะครับจับไว้ที่แจ็ค24พินนะครับจากนั้นก็สายสีแดงจับไว้ที่สายสีส้มสายสีส้มจะเป็นแรงไฟชุดที่2นะครับ 3.3 โวลต์ออกมาแล้วนะครับสังเกตมิเตอร์นะครับจะมิเตอร์เข็มจะมีเข็มจะตีขึ้นนะครับเนื่องจากเราช็อตที่ขา4ขา5ไว้พิน4ก็คือสายสีเขียวพิน5ก็คือกาวสายสีส้มจะได้ 3.3 โวลต์เป็นไฟชุดที่2ออกมาแล้วครับรู้ได้ไงว่าเราช็อตสำเร็จสังเกตดูจากเข็มตรงนี้นะครับเข็มตรงนี้มันตีขึ้นมาก็แสดงว่าการช็อตระหว่างเขียวกับดำนั้นสำเร็จแล้วและก็รู้ด้วยว่ามันมีไฟมาจากนั้นวัดสายสีฟ้าได้11ได้ลบ 11.35 โวลต์ส่วนนี้จะเป็นไฟลบ12โวลต์แต่วัดได้ลบ 11.35 ก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นแรงไฟชุดที่2นะครับลบ11จุด35โวลต์ต่อจากนั้นก็วัดสายสีดำสายสีดำก็คือกราวจากนั้นก็วัดที่สายสีแดงสายแดงแดงก็ได้ 5.1 โวลต์อันนี้ก็คือแรงไฟชุดที่2เช่นกันครับสายสีแดงนี่ก็จะเป็นแรงไฟชุดที่2คือแดงทั้งหมดจะเป็นแรงไฟชุดที่2นะครับได้ 5.1 โวลต์นะครับทุกสีแดงทุกอันนะครับทุกเส้นเลยนะครับถ้าจากนั้นลองวัดสายสีดำครับสายสีดำครับจะได้เป็น0โวลต์ถ้าวัดสายสีดำกราวแล้วเกิดมีไฟขึ้นมาก็แสดงว่ากราวขาดนะครับให้ไปทำการเช็คว่ากราวนั้นขาดที่ช่วงใดอันนี้เป็นแจ็ค24พินนะครับแต่จะมีสายออกมาใช้งานแค่23เส้นส่วนเส้นสีขาวนะครับซึ่งเป็นไฟลบ5โวลต์นะครับสำหรับอันนี้ไม่มีครับจะอยู่ที่พินที่8ไฟลบ5โวลต์สีขาวไม่มีครับจากนั้นผมก็จะมาวัดที่สายสีส้มสายสีส้มนี่ก็คือ33โวลต์นะครับมันก็จะมีออกมาหลายเส้นนะครับสีส้มก็คือ33โวลต์สีเหลืองได้ 12.36 โวลต์นะครับสีเหลืองได้ 12.36 โวลต์นะครับ 12.36 โวลต์ครับสีเหลือง 12.36 โวลต์นะครับสีม่วงครับ
อันนี้สีม่วงสีม่วงนี่คือไฟชุดแรกครับสีเทาครับไฟชุดแรก 5.1 โวลต์นะครับเป็นไฟ S by ครับส่วนสีเทานี่ก็ได้ 5.1 โวลต์ครับ 5.1 โวลต์นี่ก็คือ power good นะครับ 5.1 โวลต์ไฟสีเทานี้ก็จะเป็นไฟชุดที่2นะครับไฟสีม่วงก็คือไฟชุดที่1นะครับอันนี้ก็สายสีแดงก็ 5.1 โวลต์อีกครับก็คือเหลืองก็คือ12โวลต์สีดำครับน้ำ0โวลต์ครับอันนี้ก็วัดกราวนะครับก็ได้0โวลต์สายสีแดงก็คือ 5.1 โวลต์หมายถึงว่าสีอะไรได้กี่โวลต์ก็คือจำค่าสีขอให้สังเกตสายสีอะไรเลยครับเพราะมันจะเป็นไฟตัวเดียวกันครับส้มอันนี้ก็คือสายสีส้ม 3.3 โวลต์ครับ 3.3 โวลต์ครับสีส้ม 3.3 โวลต์ครับสายสีส้มครับ 3.3 โวลต์แรงไฟชุดที่2ที่ออกมาก็คือสายสีเหลืองครับ12โวลต์สายสีฟ้าไฟลบครับ12โวลต์ลบ12โวลต์นะครับสายสีฟ้าส่วนสายสีแดงก็คือ5โวลต์สายสีส้มก็คือ 3.3 โวลต์สายสีเทาก็คือ5โวลต์ตรงนี้นะครับก็จะเป็น24พินแจ็ค24พินนะครับช็อตที่สีเขียวสีเขียวก็คือไฟ power on นะครับสีเขียวคือ power on คืออันที่ที่เสียบปลั๊กไฟสายจะมีไฟชุดแรกออกมาคือสายสีเขียว power on แล้วก็สายสีม่วง S by จะมีไฟ2เส้นนี้เท่านั้นนะครับในจังหวะไฟชุดแรกอันนี้มี24พินแต่สายนะครับสายมีแค่23เส้นเส้นสีขาวจะหายไปครับอยู่พินที่8ซึ่งเป็นไฟลบ5โวลต์อันนี้ไม่มีนะครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ